หัวหน้าฝ่ายแจ้งมาว่าคุณเอต้องเข้าประชุมกับลูกค้าตอนนี้ด่วนเลยค่ะเดี๋ยวคุณช่วยโทรหาคุณแคนนะบอกว่าผมขอยกเลิกที่นัดวันนี้ไปก่อนได้ค่ะโอ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษค่ะโอ้ขอโทษค่ะแล้วฉันต้องทำอะไรต่ออุ้ยฮัลโหลค่ะมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรรีบไปเถอะไปไหนอะไปข้างหน้าไปซะแล้วอะใช่น้องแป้งโกะที่เป็นดาราปะเนี่ยว่าจะเฟลฟี่ด้วยหน่อยอดเลยอะมันคันอะไรตอนนี้เนี่ยเอ้าจอดทำไมอะไหนว่าจะไปส่งฉันที่บ้านไงก็ผมหิวอะยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าแล้วทำไมไม่กินล่ะก็ผมจะแวะหาอะไรกินที่ห้างคุณก็ลากผมออกมานี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลี้ยงผมเป็นการตอบแทนเออก็ได้ก็ได้นายอยากกินอะไรอ่ะข้าวมันไก่ไม่ข้าวขาหมูไม่ข้าวหน้าเป็ดไม่ไม่อยากกินอะไรอ่ะผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เนี่ยนะทำไมอ่ะคุณกินไม่ได้เหรอเอาบะหมี่น้ำไก่ฉีกใส่ไก่ตุ๋นแล้วก็ขอตีนเยอะๆด้วยครับก็ตีนไก่ไงคุณวันนี้คุณจะกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะสั่งไม่เป็นอ่ะนี่คุณมาจากดาวดวงไหนเนี่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นนี่ก็ปกติแม่ฉันสั่งให้ตลอดอ่ะฉันเอาเหมือนนายแล้วกันเอาบะหมี่สองครับกินสิคุณหรือว่าต้องให้ป้อนบ้าเหรอไม่ใช่เด็กเอ้าก็เห็นว่าทำอะไรเองไม่เป็นต้องให้คนอื่นคอยบอกให้ทำเหมือนเด็กๆนี่กินให้มันดีๆหน่อยดิอะมูมามเชอะไม่อายเขาหรอก็ผมพอใจจะกินแบบเนี้ยคุณจะกินแบบไหนก็ตามใจคุณแล้วกันขอบคุณครับ
ขาว่ากันว่าผู้หญิงมีสองกระเพาะกินข้าวเสร็จก็ต้องกินหวานต่อจริงเหรอนี่ทำไมฉันไม่เคยได้ยินเลยอ่ะคุณนี่เชื่อคนง่ายเนาะผมก็พูดไปเรื่อยอ่ะนี่คุณคุณลองเปิดฝาดูดิทำไมเหรอลองเปิดดูนะเฮ้ยนี่เอาคืนมาเลยนะผมไม่ให้คุณหรอกทำอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเลยอ่ะเขาบอกว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยแฟนสวยส่งโอ้ยอ่ะกินละเอาไปเลยแม่โทรมาเหรอไม่รับสายแต่เขาเป็นห่วงแย่หรอกก็คงโทรมาสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่เหมือนเดิมแหละน่าเสียเนาะแล้วทำไมคุณต้องทำตามที่แม่คุณสั่งตลอดเลยอ่ะคือจริงๆเขาไม่ใช่แม่แท้ๆของฉันหรอกแต่ว่าเขาก็เอาฉันมาดูแลอย่างดีนะรักฉันแล้วก็อยากจะให้ฉันได้ดีอ่ะฉันไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอ่ะก็เลยต้องทำตามทุกอย่างที่เขาบอกการทำให้แม่คุณภูมิใจอ่ะคุณก็ทำด้วยวิธีของคุณเองก็ได้นี่มันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวแบบที่แม่คุณบอกซะหน่อยแล้วที่สำคัญตัวคุณเองก็ต้องมีความสุขด้วยนะป่ะกลับกันเถอะเดี๋ยวผมไปส่งช่วยขับใจนะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอยากรู้ก็ลองแกะดูดิงั้นผมไปก่อนนะไหนมาทั้งวันแล้วทำไมกลับมาจนมืดค่ำป่านี้รู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงมากแค่ไหนทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์คือพี่เอเขาไม่ได้มาตามนัดค่ะแม่แล้วก็ฉันรู้แล้วตาเอโทรมาบอกว่าติดงานด่วนพอประชุมเสร็จถึงได้รู้ว่าแกยังไม่รู้ก็เลยโทรมาถามฉันพอติดต่อไม่ได้ตาเอเขาเป็นห่วงมากตามหากันให้วุ่นวายไปหมดเหลวไหลใหญ่แล้วนะแกนี่แคทขอโทษค่ะลองเปิดฝาดูดิทำไมเหรอลองเปิดดูนะนี่ผมช่วยเฮ้ยนี่เอาคืนมาเลยนะ
เขาบอกว่าชิ้นสุดท้ายเนี่ยแฟนสวยส่งเดินจงกรมปฏิบัติธรรมอยู่มั้งสาธุสงสัยแก่แล้วคงเขาหาธรรมะก็จริงสาธุเสือผู้ชายบอแอบคบผู้ชายไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันขอเตือนไว้ก่อนนะรีบไปให้พ้นเลยถ้าคิดจะมาหลอกวุ้นแล้วก็อย่าหวังเลยคุณอย่ามาหาเรื่องผมผมเป็นเพื่อนวุ้นแล้ววุ้นเนี่ยอ๋อพอแล้วพอทั้งคู่พี่เอค่ะจะไปกินอะไรกันดีคะพี่เอกับใครคะเนี่ยยายนี่กำลังจะเชิดเอของฉันไปไอเอเป็นของแกแต่เมื่อไหร่ยอมแพ้ซะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยฟรีคนจนนายคิดว่าคนอย่างหนูสิซื้อใดด้วยเงินเหม็นบ่คะแปลว่าซื้อไม่ได้ซื้อใดทลายพ่อก็ให้มันเป็นแบบนี้จังสิก็ดี